มาวาดหลังเพื่อนกันครับเกมนี้ผมจะวาดรูปที่หลังเพื่อนแล้วก็วาดต่อกันไปมาดูว่าคนสุดท้ายจะวาดเหมือนที่ผมวาดไหมโจทย์ของเราวันนี้ก็คือต้นไม้ครับบอกเลยว่าต้นไม้ทรงนี้เด็กทุกคนต้องเคยวาดต้นไม้ทรงก้อนเมฆแล้วก็มีภูเขา2ลูกอ่ะวาดส่งอาจารย์อ่ะตอนป.1อ่ะจําได้เปล่าลำต้นเริ่มมาแล้วอันนี้เดาง่ายแน่นอนเอ๊ะเอิร์ธวาดยิ้มมาเลยเนี่ยอะไรวะแล้วว่าเราตั้งใจวาดมาเพิ่มแอปเปิ้ลไปอีกสัก2ลูกเผื่อจะเดาง่ายขึ้นเอิร์ธก็ม้วนๆเลยครับไม่ใช่แต่ก็ไม่ใกล้เคียงมันเล่นไม่อยู่ตรงนั้นอันนี้สุดท้ายแล้วอันนี้สุดท้ายแล้วระบายสีระบายสีเก็บมันต้องระบายตรงไหนวะระบายที่ไหนเราระบายขนาดนั้นเลยหรอแรงเงาใช่ไหมแรงเงาอันนี้ฝีมือปอนนะครับเฮ้ยอะไรวะไอ้ต้นแอปเปิ้ลไงจากต้นไม้เป็นก้อนเมฆเป็นผีเสื้อโอเคเพียงตั้งแต่คนสองเลย